มาดูเรื่องของปลาหมอกันบ้างดีกว่าค่ะไปติดอยู่ที่คอได้ยังไงโอ้เปลี่ยนอารมณ์เร็วมากเลยนะจากคุณชัชชาติมาเรื่องนี้นะคะเอ้ามันเป็นเรื่องราวค่ะที่ Facebook คิมนะคะคิมมุซุงขออภัยนะถ้าเกิดว่าอ่านผิดนะคะเป็นแพทย์โรงพยาบาลพัทลุงโพสต์ข้อความค่ะแล้วก็มีภาพภายในห้องผ่าตัดด้วยเหตุการณ์ปลาหมอเข้าไปในปากของคนหาปลาแต่ดีว่าผ่าตัดแล้วก็ช่วยได้ทันนะคะคุณหมอเสริมศรีปฐมพานิชรัตน์ค่ะรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงนะคะซึ่งคุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ35ปีเหตุเกิดที่อำเภอกงหราค่ะผู้ป่วยลงไปจับปลาในน้ำได้ปลามาก็เอาปลาเนี่ยคือเข้าปากจะกัดที่หัวปลามันเป็นวิธีน็อกปลาแบบชาวบ้านเขาทำกันแบบนี้แต่ปรากฏว่าปลาตัวนี้นะคะความยาวประมาณ 3-5 ซมมันลื่นแล้วหลุดเข้าไปในปากเข้าไปในคอไปตรงลำคอเลยทำให้หายใจไม่ออกมันไม่ใช่แค่คันมันหายใจไม่ออกก็เลยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลพัทลุงนะคะคุณหมอก็ช่วยการทำการผ่าตัดค่ะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เอาปลาที่ติดคอเนี่ยช่วยออกมาได้นะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกนะคะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันค่ะหลังจากที่จับปลาได้แล้วเนี่ยไม่ควรทำเลยค่ะเพราะว่าการจับเอาปลาเข้าไปใส่ในปากหรือในช่องต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสท่านเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันมีโอกาสที่จะดิ้นหลุดเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายถ้ามันลงไปอุดท่อหายใจถ้าหายหลอดลมหรือว่าลงเข้าไปในหลอดอาหารแล้วไปทำอันตรายต่ออวัยวะภายในเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้คุณหมอไม่แนะนำให้ใช้วิธีการแบบนี้นะ คือปลาเวลาเราจับขึ้นมาจากน้ำใหม่ๆมันจะมีเมือกไงแล้วมันไหลแล้วมันลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไซเอาอุปกรณ์เอากระป๋องเอากระมังไปดีเหอะเอาปลาใส่ไว้ในนั้นแหละปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้